อนที่5ห้องที่เป็นกรุสะสมหน้ากากนะครับทิชยะเอ่ยถามขณะที่นักเล่นกลกำลังผ่านชมคฤหาสน์อย่างตั้งอกตั้งใจทั้งนั้นคือห้องเขียนหนังสือและห้องนอนของท่านประธานทางโน้นคือห้องผู้ดูแลคฤหาสน์ระเบียงทางเดินนี้เชื่อมไปยังห้องโถงทางเข้าตึกใหญ่หรือว่าไม่มีครับอ๋อกรุสะสมเหรอครับผู้ถูกถามเอียงขอคิดผมได้ยินมาว่าท่านคาเงยามะโทอิจิเจ้าของคฤหาสน์คนแรกสะสมหน้ากากของทานตะวันออกและตะวันตกทั้งที่เป็นของเก่าและของใหม่เอาไว้เป็นกรุใหญ่พอสมควรอาจารย์สนใจเหรอครับคงเป็นเพราะอาชีพล่ะครับที่เห็นของแบบนี้แล้วเป็นต้องวิ่งเข้าหาน่ะจะเอาไปเป็นพร็อพนิยายเหรอครับก็อาจจะใช่ครับอย่างนี้นี่เองแต่ที่นั่นมันโอชิดะอำอึงไม่บอกต่อแต่หันมาถามว่าคุณฮิยุงะเขียนนิยายประเภทไหนล่ะครับต้องขอโทษด้วยที่ผมยังไม่เคยได้ยินชื่อนะเป็นธรรมดาครับที่คุณจะไม่รู้จักเพราะผมเพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานชิยะแสดงบทฮิยุงะเคียวสุเกะได้อย่างแนบเนียนผมชอบเรื่องลึกลับมหัศจรรย์และพวกแฟนตาซีก็เลยเขียนนิยายแนวนี้นะครับลึกลับมหัศจรรย์และแฟนตาซีเหรอครับโอชิดะทวนคำพลางรูปแก้มหน้ากากตื่นตระหนกถ้าเป็นเรื่องนักสืบแล้วก็นะเรียกได้ว่าเป็นแฟนตัวยงเลยล่ะครับนอกจากหนังสือชุดหนุ่มน้อยนักสืบที่อ่านสมัยเด็กแล้วยังอ่านนิยายแนวนี้มาตลอดคงเป็นเพราะอาชีพมายากรด้วยหรือมั้งครับอ๋อใช่ครับส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกันอยู่คุณเคยอ่านเรื่องคฤหาสน์การมรณะไหมครับนักเล่นกดรูปแก้มหน้ากากอีกครั้งเรื่องที่มีด็อกเตอร์ฟูริอย่างนี้สันเทศสื่อเป็นตัวเอกน่ะเหรอครับนี่แสดงว่ารู้เรื่องดีทีเดียวนะครับไม่แปลกอะไรที่ชิชยะจะรู้จักเรื่องนี้ดีในเมื่อเขาเองก็เป็นคนชอบอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนเป็นชีวิตจิตใจทั้งยังเป็นนักเขียนนิยายประเภทนี้เองด้วยและพออีกฝ่ายซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนคอเดียวกันยกเรื่องนี้ขึ้นมาจึงอยากชวนคุยต่อให้สนุกแต่ก็ต้องระงับความอยากไว้ก่อนเมื่อนึกถึงกาลเทศะถ้าจำไม่ผิดตรงนั้นคือห้องครัวโอชิดะชี้ให้ดูประตูห้องที่เห็นอยู่ข้างหน้าทางซ้ายมือต้องใช่แน่เพราะได้กลิ่นหอมน่ากินเชียวครับชิชยะพูดได้จังหวะกับที่ใครคนหนึ่งก็เปิดประตูก้าวออกมาพอดีใครคนนั้นซึ่งเป็นคนทำงานในคฤหาสน์แห่งนี้ร่างท้วมสันทัดใส่เสื้อสเวตเตอร์สีน้ำตาลมีผ้ากันเปื้อนตัวยาวคลุมทับลงมาถึงหัวเข่าแต่เนื่องจากไม่เห็นหน้าเพราะสวมหน้ากากเอาไว้จึงต้องเดาว่าน่าจะเป็นผู้ชายในวัย50หน้ากากที่สวมอยู่นั้นไม่ใช่แบบสวมหัวเหมือนกับของแขกรับเชิญแต่เป็นหน้ากากละครโนรอบปิดใบหน้าเช่นเดียวกับที่โอนิมารุสวมอยู่หน้ากากที่ใบหน้าแหลกแดงเรือตาทั้งคู่เบิกโพร่งปากอ้ากว้างเห็นฟันทองยื่นออกมาทำให้ดูน่าขันเกินกว่าจะเป็นหน้ากากปีศาจอันนี้เป็นหน้ากากสำหรับคนที่รับบทบูอากุบริวารตัวแสบของเจ้าของนครในเคียวเงินซึ่งเป็นการแสดงขบขันสลับฉากละครโนยินดีต้อนรับครับชายสวมหน้ากากเคียวเงินทักทายโอชิดะตอบตามธรรมเนียมแล้วหันไปทางชิชิยะคุณโจโซคาเบะผู้ดูแลคฤหาสน์ครับนักเล่นกลแนะนำเป็นคนมีฝีมือทำอาหารสุดๆไปเลยส่วนท่านผู้นี้คือนักเขียนนิยายที่มาร่วมงานชุมนุมเป็นครั้งแรกครับฮิยุงะครับยินดีที่ได้รู้จักพอชิชิยะแนะนำตัวเองพร้อมกับคอมศีรษะให้ผู้ดูแลคฤหาสน์ก็ตอบรับด้วยเสียงราบเรียบว่าเชิญตามสบายนะครับขานกับสีหน้าชวนขานของหน้ากากอย่างสิ้นเชิงชมไม่ดีเลยที่อากาศมาเป็นเสียอย่างนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับปรากฏการแปลกๆอย่างนี้ราว10ปีจะมีสักครั้งหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจตอนที่6แต่คุณโอชิดะครับชิชิยะถามนักเล่นกลขณะเดินมาถึงห้องโถงบริเวณทางเข้าตึกใหญ่ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ตนย่างเท้าเข้ามาในคฤหาสน์คุณอาจคิดว่าทำไมผมถึงถามอะไรที่ใครๆก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าทำไมคุณคาเงยามะอิซึชิเจ้าของคฤหาสน์จึงจัดงานชุมนุมแบบนี้ขึ้นมาได้ยินมาว่าท่านจัดเป็นครั้งแรกเมื่อราว2ปีก่อนช่วยบอกผมทีเถอะครับว่าท่านมีจุดประสงค์อะไรนักเขียนหนุ่มใหญ่ถามพรางดูเวลาเลย5โมง15นาทีไปแล้วไม่รู้ว่าแขกรับเชิญที่เหลืออยู่อีก2คนมาถึงหรือยังคือน
นักเล่นกลตั้งท่าจะตอบแต่ก็เปลี่ยนใจการชุมนุมครั้งนี้มีแขกหน้าใหม่อยู่ด้วยคิดว่าท่านประธานคงจะอธิบายรายละเอียดอีกครั้งตอนการนัดพบหน้าพบตากันที่จะมีขึ้นหลังจากนี้คุณจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยล่ะครับอ้อครับชิชยะส่งเสียงลอดหน้ากากออกมาพร้อมกับยกมือขึ้นรูปตรงท้ายถอยหน้ากากกังวลเหรอครับมันก็น่าอยู่หรอกนะหน้ากากของนักเล่นกลอ้าปากลืมตาโพร่งด้วยความตื่นตระหนกอยู่เมื่อเจ้าของมันเสริมว่าพูดสั้นๆเลยนะคือท่านผู้นี้กำลังหาคนที่เป็นอีกตัวตนหนึ่งของเขาบทที่3หน้ากากแห่งอนาคตตอนที่1ฮิยุงะเคียวสุเกะมาเยือนคฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์เพื่อรวบรวมข้อมูลกลับไปเขียนบทความให้กับนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช1983ซึ่งเวลาได้ผ่านไป9ปี9เดือนแล้วคังเฮยามะโทอิจิผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตครอบคลุมเขตปริมณฑลของกรุงโตเกียวในวงกว้างอีกทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตก็ได้ขยายการลงทุนและเก็งกำไรอย่างตรงจุดมาโดยตลอดนับว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคนหนึ่งตอนที่ฮิยุงะไปเยือนคฤหาสน์คังเฮยามะอายุ65ปีและได้ปลีกตัวออกมาใช้ชีวิตสงบสุขตามอัตภาพแล้วคฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์ซึ่งเดิมทีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านสำหรับพักผ่อนของครอบครัวคังเฮยามะเมื่อปีคริสตศักราช1968ได้กลายเป็นบ้านที่คังเฮยามะโทอิจิอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ในรอบปีโทอิจิผู้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแปลกนั้นดูเหมือนจะชอบสถานที่ห่างไกลชุมชนซึ่งถือจะอยู่ในกรุงโตเกียวแต่ไม่มีใครรู้จักแม้แต่ชื่อละแวกนี้และการนำเอาหน้ากากที่สะสมไว้เป็นงานอดิเรกมาเก็บรักษาในคฤหาสน์นี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ความชอบของเขาอย่างหนึ่งกรุสะสมหน้ากากนี้โทอิจิเป็นคนพูดเองว่าเป็นการสะสมอย่างบ้าคลั่งผมชอบเวลาว่างออกไปเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อหาซื้อของแปลกๆทั้งของเก่าและพวกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระหว่างนั้นก็ตัดสินใจสะสมเฉพาะหน้ากากอย่างเดียวเพราะคิดว่าการเคี่ยวความสนใจให้เข้มไปที่สิ่งเดียวนั้นคือความสำคัญของการสะสมและเมื่อได้ทำเช่นนั้นการสะสมของเราก็จะมีรสชาติขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับโทอิจิบอกกับฮิยุงะในวันที่เขาไปเยือนคฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์พร้อมกับบรรณาธิการนิตยสารผู้รับผิดชอบบทความชุดเยี่ยมบ้านนักสะสมและช่างภาพขณะพาชมห้องซึ่งเป็นกรุสะสมหน้ากากบนตึกใหญ่ฮิยุงะตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุดกับหน้ากากหลากหลายแบบที่ได้เห็นซึ่งแต่ละอันประเมินค่าไม่ได้กรุสะสมของโทอิจิมีหน้ากากที่ได้มาจากทั่วสารทิศทั้งที่เป็นของโบราณและของสมัยใหม่จัดวางเรียงรายละลานตาจนห้องกว้างใหญ่นั้นดูแค่ไปถนัดตามีทั้งหน้ากากของนักแสดงละครโนและเคียวเงินซึ่งเป็นการแสดงตลกสลับฉากหน้ากากที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆของญี่ปุ่นส่วนที่ได้มาจากต่างแดนก็มีตั้งแต่ของชาติในเอเชียเช่นจีนไปอินเดียบาหลีไปจนถึงหน้ากากแถบยุโรปเช่นหน้ากากเมืองเวนิสในอิตาลีหน้ากากฟาสนักของสวิตเซอร์แลนด์หน้ากากจมูกเกาะทะเลใต้เช่นเมลานีเซียปาปัวนิวกินีและหน้ากากของชนเผ่าในทวีปแอฟริกาที่ยังไม่มีใครเข้าไปบุกเบิกพัฒนาในบรรดาหน้ากากที่หลากหลายเหลือเกินนั้นฮิยุงะพบหน้ากากหลายอันที่ดูแปลกจากอันอื่นๆในกรุนั่นก็คือหน้ากากโลหะแบบสวมหัวที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหน้ากากเหล็กใบหน้าของแต่ละอันสลักสลาวอย่างประณีตให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปดูเป็นของแปลกก็จริงแต่ประเมินด้วยตาแล้วไม่น่าจะเป็นของเก่าที่มีราคาสูงหน้ากากแบบนี้มีที่มาที่ไปยังไงล่ะครับฮิยุงะหันไปถามด้วยความพิศวงอันนี้อาจแสดงให้เห็นถึงความบ้าคลั่งอย่างที่สุดของผมก็เป็นได้นะเจ้าของกรุสมบัติตอบยิ้มหน้ากากแบบนี้ผมสั่งทำเป็นพิเศษเมื่อราวปี1960เห็นจะได้คือก่อนนั้นไม่นานผมได้หน้ากากที่มีความพิเศษบางอย่างมาจากประเทศหนึ่งในยุโรปพิเศษจนทำให้ผมอยากทำอย่างเดียวกันขึ้นมาเป็นของตัวเองจะเรียกว่าแรงบันดาลใจก็คงได้ละมั้ง
นึกย้อนไปก็น่าขำตัวเองที่ตอนนั้นบ้าสิ้นดีอียุงะพยักหน้ารับฟังไปตามเพลงแต่ก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวใช่ไหมถ้าจีบขึ้นมาดูคุณก็จะเห็นว่าหน้ากากแบบนี้ทุกอันมีกลไกล็อกกุญแจได้ด้วยกุญแจเหรอครับใช่คนที่สวมหน้ากากแล้วล็อกกุญแจก็จะถอดออกไม่ได้ถ้าไม่มีลูกกุญแจมาไขออกจะถอดโดยทุบให้แตกก็ไม่ได้แน่นอนเพราะทำด้วยโลหะแข็งแกร่งมากท่านคิดยังไงถึงได้ทำหน้ากากพวกนี้ขึ้นมาครับก็บอกแล้วไงหน้ากากพวกนั้นทำขึ้นตามแบบหน้ากากที่ผมได้มานานมาแล้วและมีอะไรบางอย่างที่พิเศษมากผมสั่งให้ช่างฝีมือดีเลิศเป็นคนทำเรียนแบบขึ้นมายิ่งสัมภาษณ์ต่อไปเรื่อยๆฮิยุงะก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าหน้ากากซึ่งมีอะไรบางอย่างที่พิเศษมากอันนั้นมีความหมายมากต่อเจ้าของกรุสมบัติคาเงยามะโทอิจิบอกเองว่าหน้ากากที่เป็นต้นแบบนั้นแปลกประหลาดมากแต่พอขอดูก็ตั้งท่าปฏิเสธเสียงแข็งขอโทษด้วยนะเฉพาะอันนี้ให้ดูไม่ได้จริงๆคือผมไม่อยากเอาออกมาให้ใครดูถ้าไม่มีความจำเป็นนะแม้แต่เรื่องราวของมันผมก็อยากขอร้องไม่ให้คุณนำไปเขียนหน้ากากอันนั้นมีความลับอะไรที่จะเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้อย่างนั้นหรอครับเมื่อเห็นฮิยุงะดึงดันไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจที่จะต้องรู้ให้ได้เจ้าของคฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์จึงตอบเป็นไหนว่าหน้ากากอันนั้นดูเหมือนจะทำขึ้นในยุคกลางราวศตวรรษที่16และเรียกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าหน้ากากแห่งอนาคตหน้ากากแห่งอนาคตเหรอครับใช่หน้ากากอันนั้นไม่ธรรมดามันล่วงรู้ความเป็นมาของอะไรหลายๆอย่างด้วยพลังวิเศษใครได้สวมก็จะมองเห็นอนาคตจึงได้ชื่อว่าหน้ากากแห่งอนาคตไงล่ะไม่แน่นะฮิยุงะคิดขึ้นมาในทันทีที่ได้ฟังมาถึงตรงนี้การที่คาเงยามะโทอิจิเลือกสถานที่ห่างไกลชุมชนแถบนี้เป็นที่สร้างคฤหาสน์หลังนี้ขึ้นมาอาจเป็นเพราะอิทธิพลอะไรสักอย่างของหน้ากากแห่งอนาคตก็ได้แต่จะอย่างไรก็ตามความเป็นจริงมีอยู่ว่าในช่วงกลางทศวรรษ1960คาเงยามะโทอิจิได้ตกลงใจสร้างบ้านพักผ่อนขึ้นที่นี่เพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาหน้ากากที่สะสมเอาไว้และได้ขอให้สถาปนิกคนหนึ่งเป็นผู้ออกแบบสถาปนิกคนนั้นชื่อนากามุระเซอิจิจบจากคณะสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยทีตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอายุยังไม่ถึง30ทีแรกผมก็ลังเลเมื่อได้ยินว่าอายุยังน้อยแต่พอได้พบจึงเข้าใจว่าชายหนุ่มคนนั้นมีพรสวรรค์และมีความสามารถระดับอัจฉริยะจริงตามที่คนแนะนำได้ยืนยันเอาไว้และนอกจากพรสวรรค์และความสามารถแล้วผมยังรู้สึกว่านากามุระเซอิจิมีเสน่ห์อย่างประหลาดอีกด้วยคาเงยามะโทอิจิริตาลงอย่างเป็นสุขกับการได้ระลึกถึงความหลังผมให้นากามุระเซอิจิดูหน้ากากทั้งหมดในกรุสะสมรวมทั้งหน้ากากแห่งอนาคตที่ผมถือว่าเป็นของพิเศษอันนั้นด้วยและพอผมเล่าถึงความที่มาของหน้ากากอันนั้นเซอิจิก็แสดงความสนใจอย่างมากและเสนอความคิดว่าเราน่าจะเอาหน้ากากอันนั้นมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบบ้านผมเป็นคนบ้าหน้ากากอยู่แล้วใช่ไหมพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกลงทันทีโดยไม่เสียเวลาคิดหน้าคิดหลังเลยนะสิหลังจากนั้นฮิยุงะก็ได้เข้าไปเยือนตึกเหนือของเคหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์และได้พบกับบรรยากาศที่เขาสรุปไว้ว่ารู้สึกเหมือนอยู่ในคุกยังไงไม่รู้แต่เขาก็ไม่รู้จนแล้วจนรอดว่าบรรยากาศเหมือนคุกของตึกเหนือเกี่ยวข้องอะไรกับหน้ากากแห่งอนาคตคาเงยามะโทอิจิภาคณะนิตยสารชมห้องหน้ากากมหัศจรรย์ที่อยู่ด้านในสุดของตึกเหนือเป็นแห่งสุดท้ายและพอก้าวเข้าไปในห้องแค่ก้าวเดียวทุกคนก็ต้องเบิกตาโพลงไปตามๆกันนี่ไงคือข้อเสนอของสถาปนิกหนุ่มคนนั้นจะว่าพิลึกพิลั่นก็ใช่แต่พออยู่กับมันจนชินแล้วก็โอเคนะเจ้าของคฤหาสน์บอกพร้อมกับยิ้มอย่างมีเลศนัยนอกจากจะพิลึกพิลั่นแล้วที่นี่ยังมีความลับอะไรนิดหน่อยแฝงอยู่ด้วยซึ่งนั่นก็เป็นข้อเสนอของสถาปนิกคนนั้นเช่นกันความลับอะไรล่ะครับโทอิจิสายหน้าและตอบทันทีที่ฮิยุงะถามถ้าบอกไปมันก็ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะสิไม่บอกน่าจะดีกว่านะว่าแล้วก็ยิ้มอย่างมีเลศนัยอีกครั้งตอนที่2
ทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวที่ชิจิยะคาโดมิได้ยินจากปากของฮิยูงะเคียวสุเกะเมื่อ3วันก่อนวันนั้นคุณได้พบกับคางายามะอิซึชิลูกชายเจ้าของบ้านด้วยไม่ใช่หรอใช่ครับตามปกติอิซึชิอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกที่คอนโดย่านใจกลางกรุงโตเกียวพอดีวันนั้นรู้สึกว่าเขาจะบังเอิญมาที่คฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์คนเดียวและคนพ่อแนะนำให้พวกเรารู้จักบอกว่านี่อิซึชิลูกชายผมเองบังเอิญมาคนเดียวหรอครับน่าคิดเหมือนกันนะตอนแนะนำลูกชายท่านเจ้าของบ้านพูดทำนองว่าอายุปูนี้แล้วยังทำอะไรไม่เป็นโลเป็นพายทำให้ตนผู้เป็นพ่อต้องเป็นห่วงอยู่ตลอดคิดว่าตอนนั้นอิซึชิอายุ33แล้วนะครับหมายความว่าคางายามะโทอิจิมีลูกชายคนนี้ตอนอายุ31หรือว่า32คุณรู้ไหมว่าอิซึชิมีพี่น้องหรือเปล่าเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบครับแล้วภรรยาของคางายามะโทอิจิล่ะชิจิยะซักต่อตอนที่คุณไปเก็บข้อมูลที่นั่นคุณนายเจ้าของบ้านยังอยู่ดีหรือเปล่าไม่อยู่แล้วครับผมจำได้ว่าผมถามถึงคุณนายและได้รับคำตอบว่าเสียไปนานแล้วคางายามะโทอิจิเองก็ตายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับคิดว่าตายในปีถัดจากที่พวกเราไปเยือนคฤหาสน์รู้มาว่าตายด้วยอาการของโรคที่กำเริบเฉียบพลันแต่ไม่แน่ใจว่าที่หัวใจหรือว่าที่สมองพอคางายามะโทอิจิตายอิซึชิก็เป็นคนรับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างจากพ่อใช่ไหมเข้าใจละนักเขียนหนุ่มใหญ่รูปคางแหลมของตนช้าๆเชิงครุ่นคิดพร้อมพูดต่อไปจะอย่างไรก็ตามทีในเมื่อคุณได้พบกับอิซึชิลูกชายของคางายามะโทอิจิโดยบังเอิญตอนไปหาข้อมูลเมื่อราว10ปีก่อนดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่อิซึชิจะจำคุณได้เหมือนกันล่ะจริงไหมจะยังไงก็ไม่รู้นะครับฮิยุงะเอียงขอคิดจำไม่ได้หรอกครับเพราะพบกันแค่ไม่กี่นาทีเองจริงๆแล้วผมเองก็ยังจำไม่ได้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแค่สะดุดใจกับชื่ออิซึชิที่ไม่ค่อยมีคนชื่อกันเท่านั้นแหละและอะไรหรือและก็ตอนนั้นเวลาเขียนบทความผมไม่ได้ใช้ชื่อฮิยุงะเคียวสุเกะที่เป็นชื่อจริงแต่ใช้นามปากกาว่าอิเกจิมะนานิงาชิซึ่งคิดว่าเขาคงฟังแล้วลืมเลยและถึงจะจำได้ก็คงเลือนรางมากประมาณว่าครั้งหนึ่งคิดว่าเคยพบนักเขียนบทความสักคนแต่ก็ไม่แน่ใจอะไรทำนองนั้นแหละครับฮิยุงะคงประหลาดใจไม่น้อยที่อยู่ๆก็ได้รับบัตรเชิญจากคนชื่อคางายามะอิซึชิซึ่งพบกันโดยบังเอิญเมื่อเกือบ10ปีก่อนและอาจคิดว่าถูกโชคชะตาเล่นตลกเอาก็เป็นได้โชคชะตาเล่นตลกอย่างที่ชิชิยะเองก็กำลังรู้สึกอยู่นี้ไงเขาได้รู้จักกับฮิยุงะเคียวสุเกะซึ่งเป็นคนในวงการเดียวกันโดยบังเอิญเมื่อราว6เดือนก่อนทั้งสองรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงเป็นที่สุดและเมื่อคุยกันจึงรู้ว่าบังเอิญเกิดปีเดียวกันด้วยเท่านั้นยังไม่พอคฤหาสน์ที่ฮิยุงะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานชุมนุมนั้นบังเอิญเป็นคฤหาสน์ที่นากามูระเซอิจิผู้นั้นเป็นคนออกแบบกับมือเสียด้วยคุณชิจิยะครับคุณเห็นรูปถ่ายที่แนบมากับบัตรเชิญไหมมีรูปคฤหาสน์ด้านนอก2ใบและรูปถ่ายในตัวตึก2ใบอ๋อผมเห็นแล้วครับรูปภายในตัวตึกรูปหนึ่งคือห้องบนตึกเหนือที่จัดไว้สำหรับแขกรับเชิญเท่าที่จำได้รู้สึกว่าจะต่างกับที่ผมเคยเห็นตอนไปที่นั่นเมื่อ10ปีก่อนคือมันกว้างและโล่งกว่าในรูปมากแล้วยังไงล่ะครับคือดูจากรูปถ่ายแล้วคิดว่าหลังจากที่ผมไปเยือนครั้งนั้นแล้วอาจมีการปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็บูรณะใหม่ทั้งหลังก็น่าจะเป็นไปได้นะครับชิจิยะพยักหน้าเห็นด้วยก่อนวางแผ่นพับซ้อนลงกับซองบัตรเชิญบนโต๊ะแล้วล้วงกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหยิบกล่องบุหรี่ที่ทำเป็นแท่งกลมยาวคล้ายที่ใส่ตราประทับชื่อออกมากล่องนี้เขาสั่งทำเป็นพิเศษสำหรับเสพบุหรี่มวนเดียวพร้อมไฟแช็กตามแผนควบคุมการสูบของตนเองณจุดนั้นนักเขียนหนุ่มใหญ่ใกล้จะตกลงใจรับคำเชิญของฮิยุงะเคียวสุเกะอยู่แล้วเพราะเรื่องราวที่ได้ฟังไม่ผิดอะไรกับอาหารถูกปากที่ประเคนมาเต็มถาดอยู่ข้างหน้าคนอย่างเขาจะเมินหน้าไม่สนใจได้อย่างไรหนึ่งมวนของวันนี้ชิชิยะพูดออกมาลอยๆขณะหยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบพ่นควันและเลียดรสชาติของมันช้าๆ
ขาก็หนวดให้ตัวเองสุบหรี่วันละมวนเดียวมาตั้งแต่ล้มป่วยด้วยโรคปอดครั้งหนึ่งเมื่อครั้งเป็นวัยรุ่นผมชักจะสนใจห้องหน้ากากมหัศจรรย์ที่อยู่ด้านในสุดของตึกเหนือขึ้นมาแล้วสิชิชิยะลองอย่างเชิงดูเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคุณได้เข้าไปดูมาแล้วนี่ที่ว่าพิลึกพิลั่นนั่นน่ะมันเป็นยังไงหรือฮิยุงะอ้ําอึ้งใครไม่อยากตอบและเลี่ยงว่าคืนบอกหมดตรงนี้ก็หมดสนุกสินี่ครับรอยยิ้มนิดๆบนแก้มตอบเมื่อบอกว่าคุณชิชิยะครับผมว่าคุณไปที่คฤหาสน์แล้วเข้าไปดูด้วยตาตนเองจะดีที่สุดตอนที่3ทุกครั้งที่คิดถึงคาเงยามะโทอิจิผู้เป็นบิดาซึ่งล่วงลับไปแล้วคาเงยามะอิซึชิจะรู้สึกเหมือนตัวตนถูกดึงถึงให้ฉีกขาดออกจากกันแต่คิดว่าไม่ใช่เพราะความเกลียดอย่างแน่นอนแม้ว่าโทอิจิจะเป็นคนแปลกประหลาดพิสดารในสายตาคนทั่วไปก็จริงแต่เท่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงจนทำให้ตนซึ่งเป็นลูกชายต้องลำบากพ่อเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาตลอดบริษัทของพ่อมีผลประกอบการสูงทะลุเป้าทุกแห่งซึ่งแน่นอนว่าลูกชายจะต้องได้รับอานิสงส์เอาไว้เต็มๆอีกทั้งการที่อิสุชิต้องกำพร้าแม่มาตั้งแต่ยังเด็กยิ่งทำให้พ่อทุ่มเทความรักความเอ็นดูให้เขาเกินกว่าที่คนทั่วไปจะให้แก่ลูกตนอิสุชิไม่เคยรู้สึกว่าขาดอะไรเลยสักครั้งเพราะพ่อจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเพรียงอยู่เสมอตั้งแต่เล็กจนโตพ่อไม่เคยเปลี่ยนแนวการเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวคนนี้ไม่เคยมีอะไรขาดตกบกพร่องและไม่เคยปล่อยให้เขาต้องลำบากเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งคนอื่นอาจมองว่าเป็นพ่อที่ตามใจลูกสุดๆแล้วเขาจะเกลียดพ่อได้ยังไงไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นเหตุผลให้เขาต้องเกลียดแต่ทว่าหลังจากที่คาเงยามะโทอิจิจากไปเมื่อ9ปีก่อนความรู้สึกเหมือนตัวตนถูกดึงถึงให้ฉีกขาดออกจากกันได้เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยตามเวลาที่ผ่านไปอะไรเป็นตัวการอิซูชิไม่ทันต้องถามตัวเองเพราะคำตอบปรากฏชัดเจนอยู่แล้วใช่หน้ากากอันนั้นไงหน้ากากที่เชื่อกันว่ามีพลังวิเศษมองเห็นอนาคตอันนั้นรู้ทั้งรู้แต่ก็ต้องทนแบกรับความรู้สึกถูกดึงถึงอย่างรุนแรงนั้นเอาไว้โดยไม่อาจสลัดให้หลุดพ้นไปได้ความหวังกับความผิดหวังความคาดฝันกับฝันสลายยอมรับกับปฏิเสธรักกับเกลียดหลงไหลกับหลีกหนีคาเงยามะอิซูชิคิดอยู่ตลอดว่าต้องทำอะไรสักอย่างจะปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วบทที่4ชุมนุมหน้ากากมหัศจรรย์ตอนที่1เฮ้ยอึดอัดรำคาญจังไม่รู้ว่าท่านทั้งหลายชินกันหรือยังอ่ะชิชิยะได้ยินชายที่นั่งข้างๆถามขึ้นลอยๆจึงตอบผมเพิ่งมาร่วมวันนี้เป็นครั้งแรกอ่ะจะบอกว่าสมสบายดีก็คงจะไม่ได้หน้ากากที่คุณสวมอยู่ชื่อหน้ากากหัวเราะหรอคนที่นี่บอกว่าชื่อหน้ากากหันษาครับหันษาเหรออ๋อเข้าใจละเพราะหัวเราะหน้าบานเชียวแหละส่วนของผมก็อย่างที่เห็นน่ะอ๋อหน้ากากพีโรดชายคนนั้นสวมหน้ากากที่สลักสลาวให้มีสีหน้าของคนที่กำลังโกรธจัดคือหน้านิ้วคือขมวดเข้ามาเกือบติดกันห่างตาชี้ขึ้นไปปากเม้มสนิทบิดเบี้ยวอย่างที่เห็นได้ว่ากำลังเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อฮิยุงะเคียวสุเกะเป็นนักเขียนนิยายครับนักเขียนนิยายหรือครับผมมาจากสำนักงานตำรวจจังหวัดเฮียวโง่เป็นตำรวจสายสืบเหรอครับอดีตตำรวจสายสืบครับเมื่อ2ปีก่อนผมถูกเคลียร์ออกมาจากแผนกสืบสวนหนึ่งเอาไปดองไว้ที่แผนกงานอื่นถึงจะยังเป็นตำรวจแต่ก็ไม่ใช่สายสืบแล้วล่ะครับที่แท้ก็แค่ถูกย้ายไม่ได้ลาออกหรือถูกพักงานอย่างที่ได้ยินมาแต่เหตุที่ทำให้ยาถูกย้ายออกจากแผนกสืบสวนสอบสวนหนึ่งที่รับผิดชอบคดีอาชญากรรมนั้นจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงไม่น้อยเป็นแน่จะว่าไปตอนที่ชายคนนี้เดินเข้ามารู้สึกจะล่าขาซ้ายกับเพลกนิดๆอาจเป็นเพราะเคยบาดเจ็บสาหัสมาก็ได้ก็ดีครับที่ยังมีเวลาพอมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงไม่มีทางแม้หน้ากากจะทำให้เสียงอู้อี้ไปบ้างแต่ก็จับน้ำเสียงได้ว่าผู้พูดเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วอ่อนโยนกระแสเสียงนั้นฟังผ่านๆหูอาจจะรู้สึกว่ากำลังโกรธอยู่จริง
ซึ่งนั่นต้องยกประโยชน์ให้แก่พลังจูงใจของหน้ากากผีรอดที่ส่งผลต่อสายตาคุณฮิยุงะผมเรียกอย่างนี้ได้นะคุณมาจากโตเกียวเหรอครับบ้านผมอยู่ไซตามะแต่เกิดและโตที่โตเกียวครับชิชิยะตอบโดยสวมรอยเป็นฮิยุงะเคียวสุเกะว่าแต่คุณอดีตตำรวจสายสืบคิดว่าน่าจะรู้จักสารวัตรนีมูระที่สำนักงานตำรวจจังหวัดโอกายามะที่อยู่ติดกันนีมูระที่โอกายามะเหรอครับผมเคยพบเขาหลายครั้งคุณฮิยุงะรู้จักนีมูระดีเหรอครับใช่ครับพอดีมีโอกาสได้ร่วมงานกันนิดหน่อยนะคราวนี้นักเขียนหนุ่มใหญ่ตอบในส่วนตัวของชิชิยะคาโดมิเวลาผ่านไปราว7ปีหลังเกิดคดีฆาตกรรมเหี้ยมโหดที่คฤหาสน์กังหันน้ำบนภูเขาโอกายามะซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นกรุสมบัติภาพเขียนแนวจินตนาการฝันเฟื่องของฟูจินุมะอิเซจิตรกรผู้มีชื่อเสียงชิชิยะสนิทสนมกับสารวัตรนิมูระมาตั้งแต่ได้เข้าไปมีบทบาทในการถอดรหัสคดีที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนั้นให้คดีคลี่คลายกระจ่างชัดช่วยให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้สำเร็จขอโทษนะครับอย่าเรียกผมว่าอดีตตำรวจสายสืบได้ไหมฟังแล้วตะขิดตะขวงใจชอบกลช่วยเรียกผมว่ายามาซังอย่างคนที่ทำงานผมเขาเรียกกันได้ไหมครับยามาซังเหรอครับใครคนหนึ่งหัวเราะเบาๆชิจิยะเองก็อดยิ้มไม่ได้ที่อดีตตำรวจสายสืบขอให้เรียกตนว่ายามาสังและคิดเพ้อเจ้อต่อไปว่าน่าจะมีเพื่อนร่วมทีมชื่อโจสังอย่างในละครทีวีชุดตำรวจสายสืบยอดฮิตในอดีต 6:20 นาทีแขกรับเชิญที่เหลืออีก2คนคืออดีตตำรวจสายสืบกับอีกคนที่เรียกกันว่าด็อกเตอร์ก็มาถึงคฤหาสน์พร้อมหน้ากันแล้วและงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อให้แขกรับเชิญทุกคนได้พบหน้ากันซึ่งต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมถึง30นาทีกำลังจะเริ่มขึ้นที่ห้องอาหารบนตึกใหญ่แขก6คนซึ่งมีชิชิยะรวมอยู่ด้วยนั้นได้รับเชิญให้นั่งล้อมโต๊ะกลมหลีตัวใหญ่กลางห้องกว้างแต่คังเอยามะอิซึชิผู้เป็นประธานการชุมนุมยังไม่ปรากฏตัวแปลกพิลึกชิชิยะรำพึงอยู่ในใจขณะมองไปรอบๆห้องอีกครั้งผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่นี้ทุกคนสวมหน้ากากรูปทรงประหลาดที่คังเอยามะโทอิจิสั่งทำขึ้นด้วยความบ้าคลั่งนอกจากนักเล่นกลที่เดินชมคฤหาสน์มาด้วยกันเมื่อครู่ก่อนแล้วที่เหลือเป็นคนที่ชิชิยะเพิ่งได้พบเป็นครั้งแรกแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นเลยว่าแต่ละคนหน้าตาเป็นอย่างไรและมีสีหน้าอย่างไรภายใต้หน้ากากยิ่งกว่านั้นทุกคนยังมีรูปร่างสูงต่ำพอๆกันและแต่งตัวเหมือนกันหมดทั้งตัวแม้กระทั่งถุงเท้ากับรองเท้าแตะสำหรับใส่ในอาคารเสียงพูดอูอีเนื่องจากหน้ากากคลุมปากเอาไว้ทำให้ได้ยินเป็นเสียงเดียวกันหมดยากที่จะแยกได้ว่าใครกำลังพูดอยู่งานชุมนุมไม่สิเรียกว่างานชุมนุมหน้ากากจะเหมาะกว่าทำไมถึงได้พิลึกพิลั่นเช่นนี้แตกต่างอย่างสุดขั้วกับงานเต้นรำสวมหน้ากากหรืองานปาร์ตี้สวมหน้ากากอย่างในเทศกาลฮาโลวีนซึ่งต่างมีลูกเล่นไม่มากก็น้อยให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกันแต่งานชุมนุมนี้มีความเป็นพิธีการมากแทบจะไม่มีลูกเล่นเช่นว่านั้นเลยบรรยากาศจึงเคร่งครึมจนอึดอัดชิชิยะกวาดสายตาไปรอบสถานที่จัดงานแขกทุกคนดูมันจะถูกจัดให้นั่งตามลำดับของห้องพักบนตึกเหนือข้างขวาของชิชิยะคืออดีตตำรวจสายสืบสวมหน้ากากพีโรดที่คุยกันเมื่อกี้คนที่นั่งอยู่ข้างซ้ายสวมหน้ากากที่มีสีหน้าของคนมีความทุกข์คือคิ้วขมวดและเบ้ปากไปทางหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นหน้ากากโศกเศร้าถัดไปเห็นได้ชัดจากหน้ากากที่สวมอยู่คือหน้ากากระทมทุกข์เพราะทำหน้าร้องไห้คนสวมหน้ากากโศกเศร้าจะใช่สถาปนิกชาวคริสต์ที่มาจากซัปโปโรหรือเปล่านะสวมหน้ากากระทมทุกข์น่าจะเป็นด็อกเตอร์สติเฟื่องที่แสดงตนว่าเป็นฟูริยางิสันเทศสึกกลับชาติมาเกิดการที่จะจับให้ได้ว่าใครเป็นใครจากรูปลักษณ์ภายนอกของหน้ากากแม้จะไม่มากคนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและสมองจะสับสนมากหากไม่จัดแยกให้ชัดเจนด้วยข้อมูลเชิงสัญลักษณ์ข้างซ้ายของหน้ากากระทมทุกข์คือนักเล่นกลที่สวมหน้ากากตื่นตระหนก
และข้างซ้ายของเขาก็คือประธานบริษัทเจ้าของธุรกิจแปลกประหลาดในโตเกียวผู้สวมหน้ากากสุขสันต์น่าจะใช่ตามนี้แหละชิชิยะทบทวนชื่อกับหน้ากากทั้ง5ซึ่งได้แก่ผีโรดโศกเศร้าระทมทุกข์ตื่นตระหนกและสุขสันต์ช้าๆเพื่อให้แน่ใจพลางลูบขางหน้ากากหันษาที่ซ่อนใบหน้าตนเองเอาไว้นิสึโกะโทโกะแม่บ้านจำเป็นผู้มาทำงานพิเศษเดินถามแขกทีละคนว่าต้องการชาหรือกาแฟแล้วรินใส่ถ้วยที่เตรียมไว้พร้อมจานรองและช้อนเล็กแถมหลอดดูดเอาไว้ด้วยเพราะเห็นว่าคงยากมากที่จะยกถ้วยขึ้นดื่มทั้งที่สวมหน้ากากอยู่ใครคนหนึ่งขอที่เขี่ยบุหรี่เธอจึงรีบวิ่งออกไปที่ระเบียงทางเดินแม่บ้านสาวปกปิดใบหน้าไว้ด้วยหน้ากากสาวน้อยในละครโนแบบที่เรียกว่าโอโคโมเตะสีขาวผ่องแล้วไงต่อไปจิชยะกระซิบเบาๆอยู่ในใจงานชุมนุมหน้ากากที่แสนจับประหลาดพิสดารหิมะหลงฤดูที่ตกหนักอย่างไม่มีวี่แววว่าจะหยุดง่ายๆและคฤหาสน์ที่นากามูระเซอิจิเป็นคนออกแบบกระตุ้นให้ความอยากรู้อยากเห็นประกอบกับลางสังหรณ์ที่ไม่สู้จะดีนักก่อตัวขึ้นมาอัดแน่นอยู่ในใจนักเขียนหนุ่มอย่างไม่มีทางเลี่ยงทีนี้ก็มารอฟังกันว่าจะได้ยินอะไรบ้างจากปากท่านประธานประธานจัดงานเดินเข้ามาในห้องอาหารสวมหน้ากากท่านประธานหรือที่มีชื่อเรียกว่าหน้ากากภาวนาโดยมีโอนิมารุสวมหน้ากากชายหนุ่มขนาบข้างเมื่อ 6:30 พอดีในเครื่องแต่งกายชุดเดียวกับทุกคนทั้งเสื้อเชิ้ตกางเกงและเสื้อคลุมรวมไปถึงถุงเท้ากับรองเท้าแตะแล้วเดินไปนั่งบนเก้าอี้ว่างระหว่างหน้ากากพีโรดกับหน้ากากสุขสันต์ขอต้อนรับทุกท่านสู่การชุมนุมครั้งนี้เสียงอู้อี้ไม่คมชัดดังลอดออกมาจากปากที่ถูกครอบไว้ด้วยหน้ากากโลหะเนื้อด้านไร้ประกายแวววาวขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางฝ่าสภาพอากาศอันเลวร้ายมาจนถึงที่นี่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นครั้งแรกอยู่2ท่านก่อนอื่นจึงขอแนะนำตัวเองเป็นอันดับแรกผมคือคาเงยามะอิสุชิผู้จัดงานชุมนุมครั้งนี้ยินดีที่ได้รู้จักครับตอนที่2งานชุมนุมในค่ำคืนนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ที่คฤหาสน์แห่งนี้ครับครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2ปีที่แล้วมีแขกรับเชิญเพียง4คนครั้งที่2เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็มีผู้มาร่วมงานเพียง4คนเช่นกันและนี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้มาร่วมชุมนุมเต็มห้องพัก6ห้องบนตึกเหนือและได้ใช้หน้ากากครบทั้ง6อันคือสุขสันต์ตื่นตระหนกระทมทุกข์โศกเศร้าหันษาและพิโรธซึ่งทำให้ผมซาบซึ้งใจเป็นที่สุดเจ้าของคฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์ประสานมือทั้งคู่วางมินมินไว้ที่ริมขอบโต๊ะระหว่างกล่าวคำทักทายเสียงผู้ที่ผ่านหน้ากากออกมาแม้จะไม่คมชัดแต่ก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่สงบราบเรียบของผู้พูดอันดับแรกผมขอแนะนำตัวอย่างละเอียดให้ผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นครั้งแรก2ท่านได้รับทราบเอาไว้โดยต้องขอเวลาจากท่านอื่นที่ทราบดีอยู่แล้วสักครู่หนึ่งนะครับท่านประธานในหน้ากากภาวนาออกตัวพรางมองไปทางหน้ากากพิโรธและหน้ากากหันษาผมชื่อคาเงยามะอิสุชิอายุ43ปีเต็มเกิดเมื่อวันที่3กันยายน1949ซึ่งเกือบจะปีเดียววันเดียวเดือนเดียวกับทุกท่านผมได้สืบทอดกิจการบริษัทหลายแห่งของพ่อหลังจากที่ท่านแก่กรรมไปเมื่อ9ปีก่อนและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ฮากูซังในเขตบุงเกียวของกรุงโตเกียวแต่จริงๆแล้วคังเงยามะเป็นตระกูลเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานในคามากูระและตอนนี้ก็ยังมีบ้านของตระกูลเหลืออยู่ส่วนคฤหาสน์ที่ท่านมาชุมนุมกันในวันนี้เป็นบ้านพักตากอากาศของครอบครัวซึ่งแม้ว่าปีหนึ่งจะมาพักกันไม่กี่ครั้งแต่ก็เป็นสถานที่ที่ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษแห่งหนึ่งเสียงใครคนหนึ่งจุดไฟแช็กชิชิยะมองตามไปทางต้นเสียงจึงเห็นหน้ากากสุขสันต์ที่นั่งติดกันกับท่านประธานทางขวากำลังจุดบุหรี่สูบบุหรี่มันนั้นติดก้นกล่องยาวทำด้วยพลาสติกพอเห็นชิชยะก็ถึงบางอ้ออย่างนี้เองถึงสูบบุหรี่ได้ทั้งที่สวมหน้ากากธุรกิจที่ผมสืบทอดมาจากพ่อก้าวหน้าไปได้ดีเกินคาด
ซึ่งผมคิดอยู่เสมอว่าเป็นผลที่เกิดจากพลังความสามารถอันเลิศของบุคลากรในบริษัทนั้นๆมากกว่าตนเองและด้วยพลังขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งนี้เองที่เกื้อหนุนให้ผมใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแทบไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการผมระลึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้อยู่เสมอเพราะความจริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่ถนัดอย่างที่สุดกับการออกไปแสดงตัวทำสิ่งต่างๆต่อหน้าคนจำนวนมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วท่านประธานหยุดและถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดต่อแต่ทว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้กลับเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในชีวิตผมติดๆกันถึง2ครั้ง2คราคือเมื่อ5ปีที่แล้วภรรยาของผมที่อายุเพียง36ปีเสียชีวิตด้วยโรคร้ายอย่างกระทันหันและต่อมาไม่ถึงปีขณะที่ผมยังไม่ทันจะฟื้นตัวจากความโศกเศร้ารถที่ลูกชายและลูกสาวนั่งไปประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้ลูกทั้งสองต้องเสียชีวิตอย่างน่าอานาถท่านประธานหยุดอีกคราวนี้ถอนหายใจใหญ่ด้วยความสะเทือนใจเมื่อพูดถึงความโชคร้ายผมเป็นคนอับโชคเรื่องญาติพี่น้องมาตั้งแต่ต้นเริ่มจากแม่ตายตั้งแต่ผมยังเด็กและถึงจะมีพี่น้องสองคนคนหนึ่งก็ตายไปส่วนอีกคนเดินทางไปเมืองนอกตอนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วหายสาบสูญไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงด้วยเหตุนี้พ่อจึงดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีแต่อ๋อกลับมาฟังเรื่องของผมดีกว่าทุกวันนี้ผมไม่มีใครสักคนที่จะเรียกได้ว่าเป็นคนในครอบครัวไม่ผิดอะไรกับคนพเนจรที่ไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ต่างแดนแต่มาคิดดูอีกทีนั่นอาจเป็นรางวัลตอบแทนการแสวงหาความโดดเดี่ยวอยู่ตลอดมาของผมก็เป็นได้รางวัลหรือชิชยะขมวดคิ้วอยู่ในหน้ากากนายคนนี้อยากบอกอะไรกันนะผู้เข้าร่วมงานชุมนุมของเราเป็นครั้งแรกสองท่านคือนักเขียนนิยายสืบสวนกับตำรวจท่านประธานมองมาทางคนทั้งสองผมจึงคิดว่าทั้งสองท่านคงจะต้องสงสัยแน่ว่าทำไมผมจึงต้องให้ทุกท่านสวมหน้ากากในที่นี้จริงไหมครับชิชยะหันไปมองหน้าไม่สิหันไปมองหน้ากากของอดีตตำรวจสายสืบที่นั่งอยู่ข้างๆและพยักหน้ายอมรับด้วยกันทั้งสองคนท่านประธานหลบตาในหน้ากากภาวนาลงช้าๆไปการรับรู้คำตอบนั้นผมขอสารภาพนะครับว่าจุดอ่อนของผมคือการเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นสีหน้าของผู้คนเอามากๆมาแต่ไหนแต่ไรท่านประธานเผยใจทั้งที่ตาในหน้ากากยังหลบเดิมอยู่ดังเดิมสีหน้าของผู้คนสะท้อนความคิดและความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในใจของตนบางครั้งไม่ใช่แค่ไม่ชอบเห็นแต่มาทำให้ผมกลัวจนทนไม่ได้โดยเฉพาะในการชุมนุมพร้อมหน้ากันแบบนี้เข้าใจผมไหมครับท่านประธานลืมตาขึ้นเน้นย้ำว่าเข้าใจผมไหมครับอีกครั้งแล้วพูดต่อผมรู้ดีว่าอาการกลัวสีหน้าผู้คนเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและพยายามอยู่นานเท่านานที่จะพิชิตมันให้ได้ผมพยายามอดทนระงับความกลัวการเผชิญหน้ากับผู้คนอยู่เสมอระหว่างใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กับภรรยาและลูกๆรวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนในที่ทำงานซึ่งก็พอช่วยให้อยู่ได้ไปวันๆแต่การจากไปของภรรยาเมื่อ5ปีก่อนทำให้รู้สึกว่าความพยายามนั้นได้มาถึงจุดสิ้นสุดผมทนเห็นหน้าทนเห็นสีหน้าของผู้คนไม่อาจทนติดต่อคบหากับใครๆอย่างที่ผมเคยพยายามทำมาได้อีกต่อไปเรื่องนี้ถ้าจะให้สาธยายต่อไปคงต้องใช้เวลามากอยู่จึงขอผัดเอาไว้เล่าในโอกาสหน้าจะดีกว่าไม่มีใครเปิดปากแสดงความเห็นว่าอย่างไรเลยสักคนหน้ากากสุขสันต์ขยี้ก้นบุหรี่กับที่เขียหน้ากากโศกเศร้ายกมือทั้งคู่ขึ้นปิดตาคล้ายจะนวดให้คลายเมื่อยหน้ากากระทมทุกยกมือขึ้นกุมศีรษะด้านซ้ายพลางลูบไปพรางหน้ากากตื่นตระหนกหมุนเหรียญเล่นอยู่ในมือขวาที่วางบนโต๊ะหน้ากากพีโรที่นั่งอยู่ทางขวาแอบสูดจมูกอย่างเกรงใจชิชยะค่อยๆเอื้อมมือไปที่เรือชาฝรั่งที่โทโกะรินไว้ให้มาดื่มอึกหนึ่งน้ำชาเย็นลงกำลังดีจึงดื่มได้ไม่ยากด้วยหลอดดูดผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับท่านประธานพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สงบราบเรียบแม้นในระหว่างที่ชีวิตส่วนตัวต้องเผชิญกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่หยุดหย่อนแต่ผมก็ยังยึดมั่นในคำสั่งสอนของตระกูลคางเงยามะมาตลอดคำสั่งสอนของตระกูลคำนั้นทำให้ชิชยะต้องขมวดคิ้วอยู่ใต้หน้ากากอีกครั้ง
ไม่โบราณไปหน่อยหรือความจริงท่านประธานขยายความน่าจะเรียกว่าเป็นความเชื่อของบรรพบุรุษที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนมากกว่าคำสั่งสอนคือเมื่อคนที่เป็นอีกตัวตนหนึ่งของเจ้าปรากฏตัวออกมาเจ้าจะโชคดีคนคนนี้กำลังหาคนที่เป็นอีกตัวตนหนึ่งของเขาคำพูดของโอชิดะเชงคูเมื่อครู่ก่อนก้องขึ้นมาในหูของชิชิยะทันทีอีกตัวตนหนึ่งอย่างนั้นหรือผมได้ยินคำกล่าวนั้นมานานแล้วจากปู่และพ่อท่านประธานพูดต่อไปด้วยเสียงที่สงบราบเรียบตาในหน้ากากหลุบต่ำคล้ายหลับพริมเช่นเดิมในชั่วชีวิตนี้วันหนึ่งเจ้าจะต้องได้เจอกับคนที่เป็นอีกตัวตนหนึ่งของเจ้าและเมื่อเจอแล้วก็จะมองข้ามเขาไปไม่ได้เพราะการปรากฏตัวของคนคนนั้นคือสิริมงคลอันประเสริฐที่จะนำโชคดียิ่งมาสู่ชีวิตเจ้าตอนที่3คงไม่ต้องบอกว่าชิชิยะรู้สึกสับสนเพียงใดกับคำพูดของท่านประธานนักเขียนหนุ่มใหญ่คิดว่าใครก็ตามที่เคยได้ยินคำว่าดอกเพิร์ลเก่งเงอร์ผ่านหูมาก่อนจะนึกถึงคำนี้และความหมายของมันขึ้นมาทันทีดร.เก่งเงอร์ตัวตนที่ซ้ำซ้อนคู่แฝดซึ่งก็คือคนที่เป็นอีกตัวตนหนึ่งของเจ้าตามความเชื่อที่สืบทอดมาในตระกูลของท่านประธานนั่นเองแต่เท่าที่รู้ดร.เก่งเงอร์ที่เรื่องหรือสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในยุโรปโดยเฉพาะที่เยอรมนีนั้นเป็นเรื่องอัปมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความตายดร.เก่งเงอร์เป็นปรากฏการณ์อันเลวร้ายที่น่ากลัวเป็นที่สุดเพราะการได้พบกับคู่แฝดอาจทำให้ตายได้ญี่ปุ่นก็มีปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้อย่างเช่นในสมัยเอโดะมีการกล่าวถึงโรคหรืออาการป่วยที่เนื่องมาจากเหงามรณะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นความอัปมงคลแต่จากคำพูดของท่านประธานแม้จะเป็นเรื่องของการพบอีกตัวตนหนึ่งเหมือนกันแต่ตระกูลคาเงยามะมีมุมมองและการตีความหมายไปในทางตรงข้ามคือเห็นว่าการพบกันนั้นเป็นสิริมงคลอันประเสริฐที่จะนำโชคดียิ่งมาสู่ชีวิตไม่ใช่เรื่องอัปมงคลที่ทำให้ถึงตายได้การที่คำสั่งสอนของตระกูลคาเงยามะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตำนานคู่แฝดของโลกตะวันตกและความเชื่อแนวเดียวกันในญี่ปุ่นคือการพบอีกตัวตนหนึ่งจะนำโชคดีและความมั่งคั่งมาสู่วงตระกูลไม่ใช่เรื่องอัปมงคลอย่างดอปเปอร์เกงเกอร์นั้นทำให้คิดได้ว่าคำสั่งสอนของตระกูลอาจมาจากนิทานที่เล่าให้เด็กฟังในสมัยโบราณซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องดีงามก็ได้ปู่ทวดของผมในตระกูลคาเงยามะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของท่านเอาไว้ว่าท่านประธานในหน้ากากภาวนากล่าวต่อเมื่อครั้งที่ยังเป็นหนุ่มท่านได้พบกับคนคนนั้นท่ามกลางฝูงชนแน่นขนาดในคืนงานเทศกาลฤดูร้อนของปีหนึ่งคุณปู่ทวดเล่าว่าชายคนนั้นเหมือนกับท่านราวกับฝาแฝดทั้งรูปร่างหน้าตาและยังเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยท่านตกใจแล้ววิ่งไปตามหมายจะจับตัวมาซักถามให้ได้ความแต่ก็ไม่ทันแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณย่าทวดที่ร่างกายอ่อนแอนอนป่วยกระสอบกระแสอยู่ตลอดก็กลับแข็งแรงขึ้นยังผิดหูผิดตาแล้วยังให้กำเนิดลูกชายคนแรกที่ทั้งสองท่านรอคอยกันมานานอีกด้วยท่านจึงเชื่อว่านั่นคือสิริมงคลอันประเสริฐจากการที่ได้พบคนอีกตัวตนหนึ่งของท่านในคืนวันงานเทศกาลเรื่องนี้คุณปู่เป็นคนเล่าให้ฟังตอนที่ผมยังเด็กส่วนคุณปู่เองก็มีประสบการณ์เช่นว่านี้เหมือนกันท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งขณะที่กำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดแถวแถวไซโมกุซะในคามากุระท่านบังเอิญพบนักเดินทางคนหนึ่งล้มอยู่จึงเข้าไปช่วยและพากลับไปพยาบาลที่บ้านจนฟื้นตัวแข็งแรงดีหลังจากที่ได้พูดคุยกันก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าชายคนนั้นเกิดวันเดือนปีเดียวกับท่านคุณปู่จริงจังกับการพบกันครั้งนั้นมากบอกว่านักเดินทางที่เกิดวันเดียวเดือนเดียวและปีเดียวกันคนนั้นคืออีกตัวตนหนึ่งของท่านพ่อผมก็เคยพบอีกตัวตนหนึ่งของท่านที่เป็นชาวตะวันตกตอนเดินทางไปเที่ยวทางยุโรปและบังเอิญขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันแม้อายุจะต่างกันนิดหน่อยแต่หน้าตาเหมือนกันอย่างเหลือเชื่อและหลังจากที่พบกับคนคนนั้นได้ไม่นานกิจการบริษัทที่กำลังตกต่ำอยู่ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นตามลำดับจนกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม
เมื่อมองย้อนไปในอดีตจะพบว่ามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกับคนแทบทุกรุ่นของตระกูลคางเงยามะแต่ที่น่าสังเกตคือการปรากฏตัวของอีกตัวตนหนึ่งในแต่ละวาระนั้นมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปผู้พูดย้ำคำว่าแตกต่างกันออกไปซ้ำอีกครั้งชิชยะที่ตั้งใจฟังอยู่อย่างใจจดจ่อเห็นจริงด้วยเพราะเทียบกันแค่3วาระที่ท่านประธานเล่าให้ฟังก็ยังเห็นความแตกต่างของรูปแบบการปรากฏตัวได้อย่างชัดเจนและคิดว่าถ้าได้ฟังเรื่องราวย้อนยุคขึ้นไปอีกก็คงได้พบรูปแบบการปรากฏตัวของอีกตัวตนหนึ่งหลากหลายขึ้นไปอีกเป็นแน่ครับท่านประธานสาธยายต่อไปหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตผมสับสนมากคิดอะไรต่อมีอะไรวกไปวนมาจนในที่สุดความเชื่อเรื่องการมีอีกตัวตนหนึ่งที่สืบทอดกันมาในตระกูลผนวกกับการตีความตามแนวของผมเองก็ได้ผลักดันให้ผมตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแทนที่จะนั่งเฉยๆคอยให้อีกตัวตนหนึ่งปรากฏตัวออกมาเองอย่างเดียวและตกลงใจที่จะออกตามหาอย่างสุดความสามารถเพื่อบุกเบิกหนทางไปสู่ความมีโชคดีด้วยการพบหน้ากับเขาดังนั้นจึงจัดงานชุมนุมนี้ขึ้นมาท่านประธานกำลังบอกว่าจุดมุ่งหมายของงานชุมนุมแปลกประหลาดนี้อยู่ที่การค้นหาคนที่เป็นอีกตัวตนหนึ่งของเขาอย่างนั้นหรือชิชยะยิ่งฟังก็ยิ่งงงถ้าเช่นนั้นชาย6คนในที่นี้มีชิชยะเป็นตัวปลอมแฝงเข้ามาคนหนึ่งชาย6คนนี้ก็คือตัวเก่งอีกตัวตนหนึ่งที่คางเงยามะอิซุชิเลือกเชิญมาเป็นแขกแต่การที่อิซุชิเลือกเชิญคนที่เกิดเกือบพร้อมกันกับตนนั้นคงเป็นเพราะแรงจูงใจจากประสบการณ์ของพ่อแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือหน้ากากนี่แหละถ้าจุดมุ่งหมายของอิซุชิอยู่ที่การหาอีกตัวตนหนึ่งอย่างที่ปู่ทวดและพ่อของเขาพบคือคู่แฝดที่หน้าเหมือนตนไม่ผิดเพี้ยนแบบดอปเพิร์นแกงเงอร์ทำไมเขาจึงให้แขกรับเชิญทุกคนสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าที่แท้จริงเช่นนี้ถึงจะบอกว่าเป็นโรคกรวดสีหน้าผู้คนก็ฟังไม่ขึ้นผมคิดว่าท่านยังสงสัยอะไรอยู่อีกหลายๆอย่างท่านประธานหันมาทางแขกที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรกทั้งสองที่ได้ฟังไปนั้นเป็นการเกริ่นถึงจุดประสงค์ของงานชุมนุมคืนนี้เพียงคร่าวๆซึ่งคิดว่าไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณเข้าใจได้ทั้งหมดกรุณาติดตามรับฟังรายละเอียดที่ผมจะอธิบายให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับชิชยะพยักหน้าเงียบๆขณะรอบสังเกตปฏิกิริยาของแขกคนอื่นๆที่นอกเหนือจากตนกับอดีตตำรวจสายสืบและพบว่าทุกคนซึ่งล้วนแต่เคยเข้าร่วมมาแล้วไม่ครั้งก็สองครั้งนั้นดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วเอาล่ะครับท่านประธานหันไปพูดกับแขกรับเชิญคนหนึ่งด้วยเสียงที่เป็นกันเองขึ้นท่านด็อกเตอร์สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับครับก็พอไหวหน้ากากระทมทุกตอบเสียงอูอีอยู่ภายในมือยังกุมศีรษะด้านซ้ายผางรูปไปมาอยู่เช่นเดิมคุณคางเงยามะครับที่ผมถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนาความจริงแล้วมันมีเบื้องหลังผมจะเล่าให้คุณฟังก็ได้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวครับเอาไว้เรามาคุยกันเงียบๆทีหลังดีกว่านะท่านประธานขัดขึ้นคำถามแปลกๆแวบเข้ามาในสมองของชิชิยะเมื่อเห็นหน้ากากระทมทุกครั้งพร้อมกับสายศีรษะช้าๆหลังจากพบกันครั้งนั้นแล้วกิจการเป็นยังไงบ้างครับท่านประธานอิซุชิหันไปถามคนที่นั่งอยู่ติดกันทางขวาซึ่งก็คือประธานบริษัทเจ้าของหน้ากากสุขสันต์ดวงตาเรียวเล็กและปากระบายยิ้มอย่างมีความสุขไม่ถึงกับอ้าปากหัวเราะด้วยความหันษาก็ยังแย่อยู่อย่างเดิมครับประธานบริษัทตอบด้วยท่าทางง่อยๆซึ่งขัดกับสีหน้าของหน้ากากบริษัทเอสที่ผมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีอย่างที่คิดก็ต้องลำบากกันหน่อยท่านประธานพยักหน้าแล้วเรามาคุยกันทีหลังนะออกครับใกล้จะหมดเวลาแล้วพอได้ยินท่านประธานเอ่ยขึ้นดังนั้นโอนิมารุที่ยืนอยู่ที่มุมห้องก็เดินเข้ามาที่โต๊ะประชุมขยับหน้ากากที่ปิดหน้าอยู่ให้เข้าที่ก่อนบอกงานเริ่มช้าไปนิดนึงกำหนดการจึงเคลื่อนไปจากเดิมเชิญทุกท่านแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนดีไหมครับเอาอย่างนั้นหรือก็ดีนะพอได้รับความเห็นชอบจากท่านประธานโอนิมารุก็หันไปคอมศีรษะทำความเคารพบรรดาแขกรับเชิญจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านกลับไปรับประทานอาหารเย็นที่ห้องพักหลังจากนั้นตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเป็นการสนทนา2ต่อ2กับท่านประธาน
ดยทางเราจะไปเรียกที่ห้องเมื่อถึงรอบของท่านจึงขอให้ทุกท่านกรุณาอยู่ที่ห้องพักตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปด้วยนะครับตอนที่4เกิดเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆขึ้นหลังจากที่ท่านประธานกับโอนิมารุพากันออกไปจากห้องอาหารคือหน้ากากโศกเศร้าลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วอยู่ดีๆก็เสียหลักหัวทิ่มไปข้างหน้าตรงที่โทโกะยืนหันหลังเก็บโต๊ะอยู่แม่บ้านสาวกรีดออกมาด้วยความตกใจแต่ไม่ถึงอึดใจนึงต่อมาหน้ากากโศกเศร้ากลับเป็นฝ่ายรองลั่นเมื่อร่างที่สูงกว่าโทโกะราว2เซนติเมตรบนคว้างราวถูกลมหอบลงไปหงายหลังพึงอยู่บนพื้นห้องแม่บ้านสาวซึ่งเป็นคนทุ่มเขาลงไปด้วยสัญชาตญาณรีบปราดเข้าประคองหน้าตาตื่นขอโทษค่ะดิฉันไม่ได้ตั้งใจเป็นอะไรมากไหมคะโอ้ยเสียงกราด้วยความเจ็บปวดลอดออกมาจากหน้ากากขอโทษนะคะอารามตกใจเลยเผลอตัวนะคะไม่เป็นไรอ่ะหน้ากากโศกเศร้าค่อยๆหย่อนตัวขึ้นนั่งด้วยความยากลำบากผมไม่เป็นไรแล้วโอ้ยไม่รู้จะขอโทษยังไงดีเลยค่ะไม่ต้องเลยผมเองต่างหากที่อยู่ก็เกิดล้มขึ้นมาน่ะไม่แปลกหรอกที่คุณจะตกใจอยู่ๆก็ล้มเหรอครับไม่สบายหรือเปล่าครับหน้ากากตื่นตระหนกที่อยู่ข้างๆถามขึ้นหน้ากากโศกเศร้าเอามือหนึ่งกดไว้ตรงเอวขณะตอบเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ผมเป็นคนสายตาสั้นเอามากๆและพอไม่มีแว่นเพราะต้องใส่หน้ากากก็เลยซุ่มซ่ามเตะนั่นสะดุดนี่นะหน้ากากโศกเศร้าหย่อนตัวลุกขึ้นยืนโดยมีโทโกะช่วยประคองท่าทางไม่ได้เป็นอะไรจริงดังว่าและตอนล้มก็ดูเหมือนศีรษะจะไม่ได้กระแทกกับอะไรน่าจะใส่คอนแทคเลนส์มานะครับหน้ากากสุขสันติงรู้อยู่แล้วว่าจะมาที่นี่ต้องใส่หน้ากากกันทุกคนนะครับแต่ผมกับคอนแทคเลนส์นี่ไม่ถูกกันเลยใส่แล้วรู้สึกอยู่ตลอดว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตาผมว่าใส่ไปเดี๋ยวก็ชินเองดิฉันผิดเองค่ะขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจเลยแม่บ้านสาวที่สวมหน้ากากสาวน้อยในละครโนขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่สาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆหน้ากากผีโรดมองไปที่เธอและกระซิบวิจารณ์กับชิชิยะท่าทุ่มของนางเด็ดดวงมากเลยทุ่มลงไปแล้วยังตรงเข้ามาหมายบิดมือไปล็อกไว้ข้างหลังเสียด้วยนะชิชิยะผสมร้องสัญชาตญาณป้องกันตัวอะไรจะขนาดนั้นก็ผมถึงบอกไงแล้วว่าไม่ธรรมดาหน้ากากผีโรดกระซิบตอบแล้วหันไปถามแม่บ้านสาวตรงๆคุณนิสกิครับผมว่าคุณคงเรียนศิลปะการต่อสู้มาจากมหาวิทยาลัยสายพละศึกษาหรือที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่หรอกค่ะโทโกะสายหน้าเมื่อถูกถามดิฉันจบเภสัชจากมหาวิทยาลัยและก็ดูหนังหรืออะไรจำพวกนั้นนะคะเป็นงานอดิเรกแต่ที่เห็นเมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะหน้ากากพิรศขัดขึ้นตามปกติถ้าไม่มีฝีมืออยู่บ้างก็คงจะทุ่มได้ไม่สวยขนาดนั้นนะครับคือโทโกะก้มหน้าอย่างเขินๆก่อนบอกจริงๆแล้วคุณลุงที่บ้านต่างจังหวัดเปิดโรงฝึกสอนวิชาการต่อสู้มานานมากและตั้งแต่เด็กดิฉันก็คุณก็เลยฝึกด้วยจนได้วิชาติดตัวมาว่างั้นเถอะก็ประมาณนั้นนะคะท่าทางของหญิงสาวดูเหมือนไม่ค่อยจะภูมิใจอะไรนักและใบหน้าภายในหน้ากากก็คงจะแดงเรือโรงฝึกที่ว่านั้นคือโรงฝึกยูโดเหรอครับหน้ากากสุขสันต์ถามไม่ใช่ยูโดค่ะแต่เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่เรียกว่ายิวยิทสูสำนักซินเกนเซโอ้โหเยี่ยมไปเลยคุณเป็นแม่บ้านที่น่าทึ่งจริงๆหน้ากากพิโรธปรบมือเบาๆโทโกะใส่หน้าดิกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะหญิงสาวออกตัวแล้วหันไปขอโทษหน้ากากโศกเศร้าอีกครั้งขอโทษนะคะดิฉันไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆ